7ไม้สาวสวยที่สุดขึ้นชื่อว่าความรักมักไม่มีอะไรแน่นอนหลายคนจึงมีรักๆเลิกเป็นเรื่องธรรมดาแม้แต่คนที่แต่งงานแล้วใช่ว่าจะเลิกกันไม่ได้ไปดู7แม่ไม้ที่สวยที่สุดสวยขนาดนี้ยังโดนทิ้ง7ทับทิมมัลลิกาจากที่รักกันอย่างหวานชื่นอยู่ดีๆจู่ๆก็มีข่าวออกมาว่าทับทิมมัลลิกาได้เลิกรากับสามีอย่างปลื้มสุรบดไปเป็นที่เรียบร้อยหลงเหลือไว้แค่ความเป็นเพื่อนกันเท่านั้นทับทิมจึงเป็นดาราสาวสวยอีกหนึ่งคนที่ก้าวเท้าเข้าสู่สมาคมแม่ไม้สาวสุดแซ่บงานนี้หนุ่มๆรุมจีบกันไว้ก่อนเลยทีเดียวเชียว 6. มาช่าเป็นสุดยอดแม่ไม้สุดแซ่บในตำนานของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ที่ถึงแม้เธอจะมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความสวยแซ่บของเธอลดลงไปแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเธอผ่านเรื่องราวความรักมาแล้วมากมายไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ยังคงสวยสดคงความสตรองอยู่เสมอ 5. นิโคเทริโอเป็นแม่ไม้ที่คงความสวยแซ่บอยู่เสมอโดยหลังจากที่ได้ผ่านเส้นทางความรักมาอย่างมากมายกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแต่สุดท้ายเธอก็ได้มีรักหวานกุ๊กกิ๊กอีกครั้งกับพระเอกหนุ่มมาเท่หนุ่มสอนรามโดยทั้งคู่หวานกันหนักมากรักกันปานจะกลืนกินโดยที่หนุ่มสอนรามไม่สนไม่แคร์ว่าเธอคนนี้จะผ่านอะไรมาสนแต่ปัจจุบันก็พอแมนสุดๆ4. วุ้นเส้นปิดฉากชีวิตคู่รักคนดังพระเอกฮอตเจ้าของฉายาพระเอกไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามกับพิธีกรและนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริทธิภาภักดีประสงค์ที่แต่งงานกันมากว่า4ปีทั้งคู่ตกลงใจเซ็นใบหย่าไปเมื่อวันที่17ตุลาคม2559ทำให้นักแสดงสาวสวยสุดแซ่บระดับแถวหน้าของวงการต้องกลายเป็นแม่ม่ายฉายเดี่ยวไปซะอย่างนั้น3. แพทณปภามากันที่สาวสวยสุดสตรองแพทณปภาซิงเกิลมัมที่ล่าสุดออกมาประกาศซึ่งต้องนับถือในความเข้มแข็งของเธอมากที่ผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ต้องใช้ความอดทนและแข็งแกร่งมากๆในตัวของผู้หญิงคนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สตรองมากในพ.ศ.นี้เลย 2. แอฟทักษออนเรียกว่าฮอตสุดๆสำหรับแม่ม่ายลูกหนึ่งแอฟทักษออนและคุณลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ถึงแม้จะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่เป็นคุณแม่ที่สวยสุดๆสวยดุจดั่งเจ้าหญิงในนิทานสวยงดงามดั่งกุลสตรีไทยแท้ๆมีผู้คนชื่นชอบมากมายล้นหลามเป็นแม่ม่ายที่เจิดจรัสสุดๆไปเลยล่ะ 1. พิงกี้สาวิกาเป็นสุดยอดสาวสวยหน้าคมประจำวงการที่มักจะมีเรื่องราวความรักแซ่บๆมาให้เป็นข่าวช็อกวงการอยู่เสมอโดยล่าสุดหลังจากที่เธอได้อยู่กินกับสามีไฮโซพัทยาหมื่นล้านเพชรอิทธิชวลิตธรรมรงค์แต่สุดท้ายก็มีข่าวช็อกวงการออกมาอีกครั้งว่าเธอนั้นได้เลิกรากับสามีคนนี้แล้วโดยไม่ต้องพูดอะไรมากเป็นคู่รักที่สอดเตียงหักมากๆสุดท้ายเธอคนนี้จะได้ก้าวเข้าสู่สมาคมแม่ไม้หรือเปล่านะ